สวัสดีครับพี่อ้วนพากินชาแนลครับวันนี้เรามาที่ไหนแม่บ้านไทยลุงวัววันนี้เรามาใช้ชิมช็อปใช้ที่สุพรรณนะครับที่ร้านพรแอนติกวัดไผ่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไปซื้ออะไรบ้างครับ210บาทตอบสนองรัฐบาล PS 210บาทอันนี้คือข้าวเม่าใช่ไหมใช่ป่ะใส่แก้วซื้อไข่เค็มป่ะไข่เค็ม25บาทเอาลูก25บาทเอาลูกบุบเรือลูกสวยลูกบุบก็ได้ลองดูลูกบุบนะครับ45บาทถ้าไม่บุบ55ลองบุบแพงกว่ากัน10บาทเอ้าเอาบุบบุบก็กินได้ไม่เสียหรอไม่เสียหรอกเสียได้ไงของแค่ตู้เย็นร้านพรแอนติกวัดไผ่ลงวัวนะครับจำหน่ายน้ำพริกปีกและส่งนะครับวันนี้เบสจะมาใช้นี่นะครับชิมช็อปใช้นะครับตอบสนองรัฐบาลนะครับที่เขารับนะครับร้านนี้เดี๋ยวแม่กำลังเลือกนะครับว่าจะเอาอะไรบ้างเนาะนี่ครับใช่ครับใช้ชิมช็อปใช้ครับพี่อันนี้80อันนี้ด้วยพี่ต้องรวมกันยังไม่ได้คิดตังค์ยังครับยังไม่ได้คิดตังค์ชิมช็อปใช้นะครับเขามีน้ำพริกเยอะเลยนะครับปลากุ้งเสียบพวกเนี้ย3รสนรกเอาหอมไหมแม่ไม่หอมมันไม่หอมเออจริงด้วยอ่ะไม่หอมต้องดมยังไงก็รู้ว่าจริงเอาอะไรเพิ่มมาแม่กระเทียมหอมเออให้พี่เขาคิดตังเอาดอกไม้ตอบสนองชิมชอบใจที่บ้านต้องรุ่นนี้นะครับจริงๆครอบครัวใหญ่ไม่ได้ร้านอาหารนะหน่อไม้ขายได้100เอาครึ่งโลหน่อไม้ครึ่งโลอะไรมันหอมๆอยู่เนี่ยหอมแมงดาอยู่ตรงไหนพริกแกงเขียวหวานมั้ยไม่เคยกินแกงเขียวหวานเลยกินมั้ยนะแม่ไปดูเขาที่เขาคิดตังถูกเปล่าเดี๋ยวเขาเขียนรายการเขียนรายการให้ด้วยนะคะได้ไหมอะไรคะกระเทียมหนึ่งลูกแล้วก็หอมแดงใหญ่ครับแพงครับพี่เขาตักหน่อไม้ให้นะครับเอาน้ำมันไม่งั้นต้องเอาไปโรยก่อนหมดเอาไหมล่ะเฮ้ยไข่แดงยำไข่แดงไหมล่ะเออเมนูใหม่เออยำไข่แดงเค็มนะครับเอานี้สักตัวมาไปลองเทสอืมตัวเดียวเหรอแม่เอาคู่เลยเอาเสียงไปพี่มันหอมไหมเนี่ยหอมไหมแมงดาเป็นแมงดาแต่ยังมีหัวเชื้อไหมขอเอาหัวเชื้อเกินนะอะไรพ่อโอ้แล้วช่วยเอาไปเถอะเอาหัวเชื้อแมงดานี่นะครับแมงดาตัวละ30บาทเดี๋ยวเราตอบสนองรัฐบาลนะครับชิมช็อปใช้เลือกเต็มที่ร้านพรแอนติกวัดไผ่ลงวัวนะครับเหมือนเป็นร้านขายส่งนะเข้าไปดูกับพี่เขาหอมก็ยังว่าไว้ก็ยังว่าหอมเนี่ยตอนเนี้ยหอมมากเลยพริกเผาแมงดาโปรโมทให้พี่เขาหน่อยอ่ะแมงดาจริงไหมเอาไหมเอาพี่เขาขายไงก็ไม่รู้แม่ไม่ใช่เผาแมงดาเฉยอันนี้แมงดาตาแดงอันนี้เผาแมงดาอันนี้เผาตาแดงแมงดาเอาเผาแมงดาเท่าไหร่ดีเอาครึ่งโลไหมเยอะไปเปล่าเออไม่เยอะหรอก50บาทใช่ไหม
เอาดีนะเขาเมงดาเอาครึ่งโลก็ได้ครับครึ่งโลอ่ะอืมอันนี้เท่าไหร่พี่ก็เอาโลนึงเหลือ3ไข่เค็มอะไรนะแม่เอากินกับอะไรนะกินกับหม้อไว้ต้มตัวไข่เค็มหม้อไว้ต้มกับไข่เค็มเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ทานนะครับอะไรนะแม่พูดใหม่ซื้อไข่เค็มหรือเปล่าไม่รู้ซื้อไปอันนึงจะไปลองยำดูเอาไปทำคลิปนะครับรอในกุ้งแห้งเหรอพอแล้วมั้งพ่อแค่นั้นแหละเกินแล้วมั้งต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เกินยอดแล้วมั้ง 1,000 น่ะสแกนจ่ายนะครับนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะกดคีย์มานะครับ693บาทยืนยันนะครับกดอย่างนี้เรียบร้อยครับเข้าแล้วครับโอเคครับคุณธนากรนะมาแล้วครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับจ่ายแล้วนะครับรับของรับของตอบสนองรัฐบาลตอบสนองยอดเว้นเหลือ172บาทนะครับทำไมไม่เอาทั้งหมดเลยล่ะขอบคุณนะคะครับโอ้ยเยอะเลยครับช่วยถือไข่เป็ดไปเดินเป็นหน่วยเดินเข้าไปนู่นไปไปได้ของเยอะเลยครับโอ้ของขายเยอะจริงๆมีทุกอย่างอ่ะน้ำตาลมันโอ้แม่มีทุกอย่างเลยอ่ะเผือกเผือกก็มีแม่ระวังด้วยนะเบสไข่สดก็มีหรอแม่ซื้อพริกนะครับถุงละ20บาทโอ้เยอะมากเลยแม่เออถั่วปูแม่ไปกินกับน้ำพริกเอาแตงถุงละ20บาทใหญ่มากเยอะมากอันนี้จ่ายเงินสดใช่ไหมเงินสดแปดสิบบาทวัดไผ่ลงวัวมีทุกอย่างพื้นบ้านจริงๆเกือบ200อ่ะ170กว่าบาทแม่ไปเลือกเอาดิไปเลือกเอาไปอันที่เหลือก็จ่ายเพิ่มไปเบสจะใช้ชิมช็อปใช้ให้หมดนะครับอุ้ยให้แม่ไปเลือก170กว่าบาทแม่เอาเพิ่มไปเอาเพิ่มเอาน้ำมันน้ำมันน้ำมันครับพี่น้ำมันด้วยครับพี่พี่จะใช้ชิมช็อปใช้ให้หมดนะครับเหลืออยู่172บาทนะครับเอาอะไรดีวะคิดไม่ออกเกินยังปลาทูตัวใหญ่มากอุ้ยชอบตรงน้ำพริกเกือบเยอะมากหอมแดงเอาไปยังแม่นี่ไงหอมแดงเอาไปยังเออเอาหอมแดงนี่เป็นถุงแบบนี้ก็มีนะแต่เหมือนหอมแขกอ่ะเอออันไหนก็ได้เออเอาไว้พี่เขาคิดตังค์ไปถุงนี้อ่ะ
ับมาใช้ร้านเดิมนะครับเพราะว่าหลายๆร้านเขาไม่รับนะครับแม่ก็จ่ายเพิ่มไปครับ172ครับยืนยันเรียบร้อยแล้วครับเย่หมดแล้วครับสายแม่ได้อะไรมารอบนี้รอบนี้ได้น้ำมันได้รสดีได้หอมแดงหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้เปรี้ยวเยอะแยะเลยนะครับกินสิบวันก็หมดพ่อเดี๋ยวดูกับพ่อพี่ได้อะไรบ้างใช่หมดเลยดูกับพ่ออันนี้ของเราหมดเลยครับชิมช็อปใช้ของเบนนะครับ 1,000 1,000 นะครับได้เยอะมากนะครับไปเดี๋ยวกลับแล้วครับเดี๋ยวเบนถือเอาไข่เป็ดไปกลับบ้านกันพริกผักเราอยู่ไหนเราอยู่กับพ่อกำลังกลับแล้วนะครับใช้ชิมช็อปชัยนะครับของเบสนะครับ 1,000 บาทที่วัดไผ่ลงวัวนะครับหมดเลยส่วนต่างเมื่อกี้200กว่าบาทเบสก็จ่ายเพิ่มไปนะครับซื้อของไว้กินไว้ใช้ที่บ้านนะครับพวกของครัวต่างๆเนาะได้เยอะเลยครับโอเคนะครับเพื่อนๆที่ได้ชิมช็อปใช้นะครับให้ไปใช้นะครับคุ้มนะครับเงิน 1,000 บาทได้ของเยอะมากนี่เดี๋ยวไปถ่ายดูนี่เต็มเลยครับ 1,000 บาทนะครับครบเลยเอาไว้กินไว้ใช้ได้อีกนานเลยไหมแม่ใช่ครับ2,000ไอ้พันเต็มรถเลยเท่าไหร่นะพ่อ 1,000 พอดี 1,000 ชิมช็อปใช้นะครับแต่ก็มีปลาที่ซื้อเงินสดก็มีนิดหน่อยโอเคไปโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องทาง YouTube กับ Facebook นะครับไปแล้ววันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไปเจอกันนะครับ